ผมยอดนะครับศักดิ์สรรค์สิริตันครับอายุ42ปีฮะเป็นเจ้าของร้านโชห้วยครับผมจุครับผมตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ดีไซเนอร์แล้วก็เป็นนักแสดงด้วยครับผมเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านโชห้วยครับผมแอดกฤษณพงษ์ทองยังครับเป็นผู้จัดการร้าน2ร้านครับเป็นร้านอาหาร1ร้านชื่อร้านโชห้วยกับร้านโชหอยร้านโชห้วยนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นเราตั้งใจให้เป็นพื้นที่ของเพื่อนเพราะส่วนใหญ่แล้วเพื่อนเปิดร้านเหล้าเนี่ยหรือเปิดร้านอาหารเนี่ยอันดับแรกเลยอ่ะคุณจะเปิดร้านพวกนี้ได้เนี่ยคุณต้องมีเพื่อนก่อนเพราะคุณเปิดแล้วคุณรอเพื่อนใหม่มากินเนี่ยยากมันต้องเริ่มต้นจากการที่เรามีเพื่อนก่อนคุณต้องมีเพื่อนมากพอที่สามารถคิดว่าตัวเองจะเปิดร้านเหล้าได้ถ้าเพื่อนน้อยอย่าเปิดมันจะเหงาผมมั่นใจว่าเรามีกลุ่มเพื่อนจากร้านเก่าๆแล้วเนี่ยอยู่เยอะก็เลยคิดว่าจะเปิดร้านขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนมากินก็เป็นร้านของเพื่อนนี่แหละแล้วเพื่อนก็จะบอกต่อเพื่อนใหม่ๆมาเจอกันอันนี้คอนเซ็ปต์ของเราแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าความบริการก็จะมีความหลากหลายทั้งดนตรีทั้งเพลงทั้งอาหารแล้วก็สโลแกนของร้านมันคือขายปลีกความสุขขายส่งความบันเทิงนั้นมันทุกอย่างอยู่ในร้านมันจะมีความสุขมากอันนี้ไม่ได้พูดแบบว่าอาจต้องขอนิดนึงว่าพอดื่มเหล้าแล้วมันสนุกกับบรรยากาศความคลื่นเคลงความกันเองก็จะเกิดขึ้นในหมู่เพื่อนฝูงแล้วก็จะคิดแต่เพื่อนดีๆเอาไว้ส่วนคนที่เป็นเพื่อนไม่ดีเดี๋ยวมันจะออกไปจากสังคมพวกเราเองอันนี้คือความรู้สึกง่ายๆที่ผมเปิดร้านโชห้วยครับเป็นเหมือนกับร้านค้าโชห่วยเหมือนสมัยก่อนที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่คราวนี้ด้วยความของเรามันเป็นร้านแฮงเอาท์ร้านรวมเพื่อนเราก็เลยอยากได้เป็นที่เหมือนกับเป็นสโลแกนของประจำร้านที่ว่าเราจะขายส่งความสุขขายปลีกความบันเทิงซึ่งสโลแกนมันจะคล้ายๆของร้านโชห้วยสมัยก่อนที่มันจะมีทุกอย่างให้เลือกมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรามาจับจ่ายมาแบ่งปันกันเพื่อความสุขครับแล้วก็ส่วนเรื่องการดีไซน์เนี่ยหนึ่งก็แบบที่บอกคือเรายึดจากร้านโชห้วยสมัยก่อนที่มันจะมีทั้งนู่นของเขิงทุกอย่างภายในร้านที่สมัยเด็กๆที่เราไปซื้อขนมมีทุกอย่างแฟบเฟิบแต่ครั้งนี้เราเปลี่ยนจากนั้นอะมาเป็นร้านเหล้าก็เลยอยากให้ร้านนี้เป็นเหมือนกับมีทุกสิ่งมีทุกอย่างที่เราคือคนอื่นเข้ามาพี่ๆน้องๆเข้ามาแล้วสามารถที่แบบจอยกันได้มีความสุขกันได้อันนี้คือเมนประเด็นสำคัญแล้วก็ส่วนเรื่องการดีไซน์เราก็เลยอยากให้มันดูได้เป็นแบบเป็นลอฟเป็นโอฟลอฟนิดนึงโอลอฟโมเดิร์นนิดนึงก็เลยพวกเป็นสังกะสีเก่าไม้เหล็กพวกนี้ครับแล้วก็พวกปูนดิบแต่โครงสร้างเมนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยครับจากของเก่าจากพวกงานล็อฟเก่าๆแล้วก็อินสปายจากคาวาซากิแวร์เฮาส์ของทางญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดเกาลูนซึ่งมันเป็นเหมือนกับตลาดขายส่งขายพวกนี้ครับตลาดสดอย่างเงี้ยแต่คือเราเลยอยากได้ฟิลอย่างนั้นนะเพราะเราชอบฟิลบรรยากาศของความพลุกพล่านความหลากหลายเพราะด้วยแอเรียบริเวณแถวนี้มันเป็นเหมือนตลาดจุดขายของทั้ง2ร้านนะครับจุดขายของ2มีเริ่มจากโชห้วยก่อนร้านโชห้วยจะเน้นให้อาหารอร่อยอาหารต้องอร่อยที่สุดคือไม่ถึงกับที่สุดหรอกแต่ว่าลูกค้ากินแล้วต้องไม่มีการเฮ้ยเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบคนทุกคนที่เข้ามากินนะครับแล้วรู้สึกว่าดีใจแฮปปี้สนุกกับการกินแล้วมีความสุขเมนูของโชห้วยที่แนะนำที่เป็นจุดเด่นของร้านเลยจะมีต้มแซ่บกระดูกอ่อนเนื้อแดดเดียว3ชั้นทอดกระเทียม3เมนูนี้จะเป็นแบบถ้าใครมาแล้วไม่สั่งคือพลาดพูดจริงๆเลยส่วนร้านโชหอยเนี่ยจุดเด่นของการทำอาหารพวกนี้ผมรู้สึกว่าต้องเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องเด็ดและคือของที่ร้านจะทำใหม่ทุกวันไม่ว่าเมื่อวานจะเหลือขนาดไหนก็ทิ้งหมดเลยเพื่อหนึ่งเลยเพื่อมันสดและมันหอมมะนาวที่ใช้ก็ต้องเป็นมะนาวจริงอะไรอย่างเงี้ยครับต้องสดถ้าไม่งั้นไม่ได้สำหรับร้านโชห้วยนะฮะร้านนี้จริงๆแล้ว เรื่องของร้านเนี่ยพอดีผมเป็นนักดนตรีกลางคืนมาก่อนตอนสมัยเล่นดนตรีกลางคืนตั้งแต่เป็นเด็กนะฮะแล้วก็เลยมีความฝันว่าวันนึงเราอยากจะมีร้านกินดื่มของเราเองร้านขายเหล้าของเราเองมีกับห้องกับแก้มเงี้ยประมาณของเราเองก็เลยเริ่มต้นก็คือไปหุ้นกับเพื่อนก่อนแล้วก็ศึกษาวิธีการ
จนรู้สึกว่าเราเป็นคนชอบดื่มแล้วก็ดื่มเกือบทุกวันก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความสนุกความอย่างนึงแล้วก็เจอคนมากมายคือร้านเหล้าบางทีมันเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแหล่งศูนย์รวมของคนเพื่อนๆใหม่ๆคอนเนคชั่นใหม่ๆก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้เจอคนที่เป็นคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นเพื่อนดีๆหลายคนนะฮะแล้วก็เลยคิดว่าเออร้านเหล้ามันก็มีประโยชน์ของมันนะก็เลยคิดว่าเอออยากเปิดก็เลยช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดรอบแรกร้านเก่าต้องเซ้งก็เลยมาเปิดร้านใหม่ร้านนี้ได้มีหุ้นส่วนอีก2อีก3คนนะครับเดิมทีตอนแรกเรื่องของโชว์ห้วยเนี่ยเราตั้งใจจะทำมันเราอยากให้ร้านมันมีความหลากหลายของอาหารของความสนุกของอะไรก็นึกถึงร้านโชว์ห่วยที่เป็นร้านขายของชำแบบของคนไทยเดิมทีตอนแรกดีไซน์มันเป็นดีไซน์แบบดีไซน์ในหัวนะมันเป็นดีไซน์แบบร้านโบราณเก่าๆที่มีของเล่นเก่าๆเป็นร้านโชว์ห่วยสมัยโบราณตามบ้านนอกเนี่ยก็ลองทำดีไซน์กันดูแต่ทีนี้มันพอดีไซน์มันทำไปแล้วมันก็เลยเอ๊ะมันถ้าต้องทำให้เหมือนอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมใช้เงินเยอะมากก็เลยคิดว่าเรามีเดือนมีเงินไม่ได้เยอะมากก็คิดว่าเอ้ยงั้นเปลี่ยนดีไซน์เป็นแบบโชว์ห้วยที่เป็นแบบของจีนก็คือจริงๆแล้วโชว์ห้วยเป็นภาษาจีนที่แปลว่ามันออกเสียงว่าโชว์ห้วยก็เลยกลายเป็นร้านรูปแบบจีนๆแบบนี้ครับที่มาที่ไปของการเปิดร้านโชว์ห้วยครับจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาจากผมเป็นหุ้นส่วนร้านหนึ่งอยู่อีกซอยนึงใกล้ๆกันแล้วก็ทำเป็นหุ้นส่วนมาประมาณ 3-4 ปีจนตอนนั้นเกิดโควิดขึ้นมาแล้วร้านก็จำเป็นต้องหยุดด้วยนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าต้องประกาศปิดเคอร์ฟิวกันแล้วก็หยุดร้านที่หยุดร้านแต่บางอย่างมันหยุดไม่ได้เช่นค่าเช่าที่เช่นค่าจ้างค่าพนักงานหยุดไม่ได้ตัดสินใจตอนนั้นว่าก็เลยเซ้งร้านแล้วกันก็เลยคิดว่าเซ้งร้านแล้วก็เซ้งร้านแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออยังอยากเปิดร้านอยู่แต่ก็เก็บเอาไว้ตอนนั้นต้นปี63แล้วก็เก็บตัวอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรกันแต่เราก็วางแผนว่าเราจะเปิดร้านแล้วก็หาที่เปิดร้านกันก็จะมาเจอที่ตรงนี้เป็นที่ดินเป็นที่เปล่าเป็นที่เปล่าที่เขาจริงๆแล้วมันคือตลาดนัดที่ตั้งใจว่าจะเป็นของมาขายเป็นล็อกๆๆๆบล็อกๆเงี้ยแต่ว่าพอดีว่าเราเข้ามาเราบอกเราอยากเปิดร้านเป็นร้านเหล้ากินดื่มเขาก็เลยบอกว่าโอเคเขาก็เลยเปลี่ยนจากที่เป็นล็อกๆๆเล็กๆเป็นโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นทั้งโครงการก็จะเป็นร้านอาหารหมดก็มีร้านเราที่เป็นร้านแบบขายของกินดื่มนะครับแล้วก็เปิดมาได้ตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาขายดีมากขายสนุกมากตอนนั้นเพื่อนฝูงที่คิดถึงกันเพราะเราตอนนั้นโควิดมันปิดพอมันเปิดทุกคนรู้สึกว่าโอ้โหโหยหาคิดถึงนั่นน่ะก็แห่กันมากินๆ3เดือนขายดีมากมาโดนโควิดอีกทีตอนปีใหม่ประกาศถูกสั่งปิดอีก1รอบตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนเดิมก็คือว่าเรารู้สึกว่ามันไม่รู้ว่ามันจะยาวนานแค่ไหนตอนนั้นคือติดต่อไม่ได้จริงว่าจะแค่นั้นมันจะยาวนานแค่ไหนก็ปิดไปได้ประมาณสักครึ่งเดือนแล้วก็เลยชวนน้องๆบอกว่าเอางี้ทุกอย่างมันก็ต้องรันต่อเช่นค่าเช่าก็เลยว่าเอางี้ละกันงั้นเรามาขายของข้างถนนกันดีกว่าเพราะร้านเปิดไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาของการเอาหอยมาขายทำไมขายหอย1ผมเป็นคนชอบกินหอยชอบดื่มแล้วก็การดื่มหอยเนี่ยมันกับแก้มชั้นดีของการดื่มมากมันทำยำก็ได้กินสดก็ได้น้ำจิ้มก็ได้และเรารู้สึกว่าร้านเราน้องๆที่เป็นแม่ครัวพ่อครัวเขาทำน้ำจิ้มอร่อยแล้วเขามีความคล่องตัวความคล่องแคล่วในการทำนี้มากก็เลยเอามาขายหอยแล้วกันสองคือหอยต้นทุนไม่สูงหากินได้ทั้งปีหาส่งซื้อง่ายแล้วก็สะดวกอุปกรณ์ใช้น้อยมากเราใช้วิธีการว่าเรามีอุปกรณ์อะไรในร้านก็หยิบออกไปใช้ตั้งใจจะขายเล่นๆขายแบบว่าเอาแค่พอเลี้ยงชีพจ่ายเป็นค่าตัวกันได้วันละ2โล3โลปรากฏว่าอาทิตย์แรกจากวันละ 2-3 โลกลายเป็นวันละ10โล20โลมันก็เลยกลายเป็นเล็กๆไม่ได้แล้วก็เลยทำให้เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นแล้วเผอิญว่าก็เลยทำก็เลยซื้อรถเลยซื้อรถทรัคคันนึงขึ้นมาเพื่อไว้ส่งของนะครับแล้วก็พอดีว่าพอส่งได้สักแป๊บนึงก็เขาก็ประกาศว่าโควิดอนุญาตให้เปิดร้านได้ทีนี้ตอนที่เราเปิดร้านตรงข้างถนนน่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่ของร้านโชห้วยแหละนะครับก็จะไปร้านนั้นแล้วเลยตั้งชื่อร้านนั้นว่าร้านโชหอย
โชห้วยเป็นพี่โชหอยแล้วขายแต่หอยก็เลยกันนะก็เลยลูกค้าของโชห้วยอ่ะก็เลยไปนั่งกินร้านโชหอยข้างถนนกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็พอวันนึงเขาประกาศว่าร้านโชห้วยเปิดได้แล้วเราก็เลยย้ายอพยพจากข้างถนนมาอยู่ที่เดิมกันเหมือนเดิมดีกว่านะครับตอนนี้ก็เลยเป็นร้านที่พอดีพี่ยอดมีที่ข้างๆอีกล็อกนึงก็เลยเป็นที่อันเนี้ยก็เลยกะว่าที่เช่าทิ้งไว้ก็เลยเอามาเอารถเสียบแล้วก็ขายหอยกัน